哎呀，不放开了，不放过啊！啊！不想给你打哎呀！我这边来一端了。我怕在东屋。冬天恐怕不能放下来，你好啊！我们上午不盯汤的呀，根本就没盯我东西的呀。เอาลีดนี่มันมาช่วยนี่ไอ้ไอ้นี่คือเด็กไปทำมันช่วยแล้วหมดนั่นไอ้เหี้ยแห้งยุบครับยุบนะกินมันดูขนาดกันเลยน้องไปพ่ออะไรว่ายุบสุดท้ายเรามาไล่ต่อยหมัดแล้วทำไมหลายคนสงสัยมันต้นเราไม่ต่อยเลยเหมือนอาวุธเราจะออกน้อยไปไหมด้วยไงไล่ไปทุ่นเหรอมึงดึงตรงนี้พยายามความเต็มที่นะครับอาชีพบล็อกนี่อะไรครับท่าเสียงครับสั้นเลยเนาะฝากแฟนที่เชียร์เราด้วยหน่อยก็ขอโทษครับสองดีเลยอาจารย์สองดีแต่ไม่มีแห้งเลยหรือว่าจะไงครับตั้งที่ตัวมันอ่ะก็ซ้อมกี่สิบเซนเป็นซ้อมร้อยกว่าเลยก็ซ้อมสองสามชั่วโมงซ้อมเจ็ดแปดชั่วโมงอ่ะไปช่วงนั้นยุ่งตลอดเลยนะนักหนุ่มเป็นไงไหมครับกำลังใจให้ครับยังไงนะไปนะครับผมฝากเอฟซีนะฝากเอฟซีนะขอโทษครับครับผมครับเต็มที่แล้วครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็มีกำลังใจให้กับทางด้านยอดเสกสรรค์นะครับไฟนี้ก็ยังเช่นเกิดไม่ได้นะครับก็ให้กำลังใจน้องต่อไปครับไฟหน้าก็น่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับตอนนี้น่าจะขึ้นไปรับอาชีพนะครับอันนั้นลำตัวไหนเพื่อนตรงนี้ลูกพยาไกรสักทีครับโอ้ยวันนี้มาแบบเต็มสกิมเลยนะโอ้โหวันนี้ชนะครั้งนี้เท่าไหร่เนี่ยครั้งคนนี้หรือว่าคนนี้ครั้งที่สองอ่ะครั้งที่สองเป็นไงเกมการชกมันยากง่ายแค่ไหนก็ง่ายกว่าไฟที่แล้วครับทำไมถึงว่าง่ายกว่าครั้งที่แล้วก็แค่ลูกเตะซ้ายมาครับว่าเขาบังซ้ายไม่อยู่โอ้เขาบังซ้ายไม่อยู่โอ้โหวันนี้เตะเขาจนเขาอ่อนแรงนะรู้ใช่ไหมว่าเขาหมดครับรู้ว่าเขาหมดช่วงไหนยกไหนก็ตายยกสามครับไปยกสามโอ้รู้เหมือนเราออสเลยเราก็รู้ว่าเขาหมดแต่เราว่าเขาหมดเหมือนกันยกสี่ก็เหมือนจะปิดเกมแล้วใช่ไหมแต่ว่าระฆังมันดังก่อนหรือยังไงก็ระฆังจะดังครับแต่ยกห้าโดนอะไรยกห้าก็โดนหมัดครับมืนไหมจังหวะนั้นก็มืนครับก็ถ้าเกิดที่ตอนโดนหมัดตอนนั้นเราคิดอะไรยังไงก็คิดยังไงอยากลงเอวแล้วครับคิดจะลงเอวครับป้องกันตัวลงเอวมันผิดไหมต้องเอวผิดป่ะก็ผิดไหมไม่น่าก็มวยขาดแล้วไม่น่าจะผิดก็ว่าเราป้องกันตัวเดี๋ยวเราดูสีครับดูสีเนี่ยแต่การมวยแต่สูสีก็ไม่ผิดกติกาแล้วถ้าลงเอวแต่ว่าบรรยากาศแวดล้อมมันไม่ชอบเท่านั้นเองอ๋อเหลือเนี่ยคือเรามันมาขาดแล้วนะลงตรงไหนก็ชนะยกเว้นเราโดนน็อกแต่โดนนับแต่ก็เกือบเหมือนกันนะยกห้าเกือบไปเหมือนเราโดนหมัดหน้าสั่นไปทีหลายทีเลยมีอะไรต้องแก้ไขไหมล่ะวันนี้มีครับว่าต้องไปที่ว่าจะต่อยพิมพ์ว่ายังบังเราไม่ดีครับต้องต่อยเว้นมวยแล้วทำไมไม่ไปต่อยเชิงโบเชิงบังลุยเขาสูงด้วยครับยาวครับจอดตัวโดนสองโดนเข่าครับเขาทำตัวเองแล้วเนาะวันนี้เราไปฉีดเท่าไหร่นี่น่าจะหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งใครครับพี่เฟรมครับพี่เฟรมให้มานะสรุปแล้วนี่ปีนี้เราชนะกี่ครั้งแล้วนี่สองครับสองไฟปีก่อนชนะกี่ครั้งปีก่อนต่อยเจ็ดครั้งแพ้สองครับโอ้มวลรวมเนี่ยแสดงว่าชนะมากกว่าแพ้ปีก่อนปีนี้ต้องป้องไงเอาแชมป์ไหมถ้ามีโอกาสก็
อยากจะลองนี่ครับชีวิตต่อยมายังไม่เคยได้ซิงแซมเลยยังเคยได้เหรอยังครับที่อยู่จังหวัดไหนเนี่ยที่สิงห์เกตครับแล้วที่บ้านนอกบ้านนอกไม่เคยได้เหรอมันมีไม่มีไม่มีแข่งแชมป์ไหมมีครับมีเยอะครับแต่โอกาสจะได้ขึ้นซิงก็คือประกบแล้วครับแต่ก็ไม่ได้ซิงก็ทีครับโอ้แต่ปีนี้ที่กรุงเทพเนาะเอาให้ได้นะน้องนะหวังอยู่หวังหวังไหมหวังหวังเหมือนนักมวยทั่วไปนะได้จะได้ไม่ได้นี่ไม่ซีดครับขอให้ได้จริงครับสักครั้งโอเคถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะทีมงานเพื่อนดีวันนี้มีไหมเนี่ยไม่มีก็เดี๋ยวทีมงานเพื่อนดีเขาได้ยินนะออกสื่อไปเขาได้ยินฝากถึงโปรโมเตอร์หน่อยถ้าเกิดมีโอกาสสักครั้งนึงฝากถึงเสียโบครับก็เสียเนาครับมีโอกาสก็ขอสักครั้งครับขอสักครั้งนะพี่กัดเท่าไหร่ผมใส่128ครับฮะ128 126ทำได้ไหมถ้าชิงก็ต้อง126แล้วโดดไป130 126ต้องลองดูลองดูนะก็ต้องทำฟอร์มอีกไฟต่อไฟน้ำหนักเต็มก็130แล้วจะมีโอกาสเพราะขึ้นไปมันจะเสียเปรียบเขาเสียเปรียบแต่ก็โอเคแล้วพอสักพักมีไปเรื่อยมันก็อยู่ตัวแหละนะอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่ที่สิงห์เกตอายุเท่าไหร่ครับ17ครับโอ้ยอายุยังอีกเยอะอีกแล้วอีกยาวของคนทางนี้ยาวไกลแชมป์มีแน่นอนเราก็การันตีเลยนะเอาตั้งใจนะอย่านอนรอทางซะก่อนครับดีใจด้วยน้อง